จะมีอะไรโผล่มาปะวะตรงนั้นก็ไม่น่าไว้ใจทำไมมันเงียบเนี่ยแล้วมันจะใช่ไหมอีกหนึ่งปัจจัยที่จะช่วยให้หนังและซีรีส์แนวสยองขวัญดูมีความน่าสะพรึงกลัวมากขึ้นก็คือการใส่ฉากชวนสะดุ้งเข้ามาอย่างถูกจังหวะนี่แหละไม่ว่าจะเป็นผีสัตว์ประหลาดหรือคนธรรมดามันก็จะมีฉากที่โผล่เข้ามาทำให้ตกอกตกใจกรีดร้องกันจนเสียงหลงบ่อยๆ playback ครั้งนี้เลยขอมัดรวม10ฉากเด็ดชวนสะดุ้งตุ้งแช่จากหนังและซีรีส์สุดหลอนมาวัดระดับความจิตแข็งของคุณคำเตือนภาพและเสียงที่จะได้เห็นต่อไปนี้ไม่เหมาะกับคนขวัญอ่อนหรือเป็นโรคหัวใจสะดุ้งแรกเริ่มด้วยไม้ตายความสะดุ้งระดับ10กะโหลกจาก The Haunting of Hill House ซีรีส์ย้อนยุคตัดสลับปัจจุบันที่พาไปหลอนกับวีรกรรมของเหล่าวิญญาณสุดเฮี้ยนในคฤหาสน์หลังโตที่มีสมาชิกเป็นพ่อแม่และลูกๆ4คนผีในเรื่องจัดว่าเป็นสุดยอดความหลอนแห่งวงการโลกหลังความตายหลอกได้หลอกดีหลอกเก่งหลอกเช้าสายบ่ายเย็นซึ่งถ้าจะว่ากันถึงฉากที่ทางเราอยากจะมอบโลกประกาศเกียรติคุณความสะดุ้งบอกเลยว่าไม่มีฉากไหนเกินหน้าเกินตาฉากนี้ไปได้ตั้งใจดูให้เด้ I touched Nell's body the night before. What the fuck is wrong with you? Why don't you listen? I don't know. I'm telling you. I don't. I'm trying to tell you. I don't need to hear your excuses. I'm not making excuses. Bullshit. I saw. สะดุ้งที่2เรียกว่าเป็นฉากคลาสสิกที่ดูกี่ทีก็ต้องมีสะดุ้ง The Conjuring แน่นอนว่าการเล่าเรื่องราวของการลองดีสไตล์ล่าท้าผีในบ้านผีสิงมันก็มักจะมีอะไรให้เราต้องคอยตกอกตกใจกันเรื่อยๆถึงแม้ว่ารู้อยู่แก่ใจแล้วว่าผีมันจะโผล่มาตรงไหนแต่ก็ไม่ไหวเสียศูนย์ให้กับความสะพรึงในหลายๆฉากซะทุกทีเหมือนฉากนี้ผมนี่ร้องกรี๊ดเลยสะดุ้งที่3ไม่ใช่ผีแต่เป็นตัวประหลาดจาก Stranger Things ในซีรีส์เด็กหญิงพลังจิตและแก๊งเพื่อนจักรยานเรื่องนี้ใครว่าชิวๆเราขอให้คิดใหม่เพราะแม้หน้าตาจะดูมีความเป็นแฟนตาซีไว้ใสแต่มันก็แอบสอดแทรกหลายฉากที่พยายามจะหลอกล่อคนดูให้จดจ่อกับอะไรบางอย่างที่ตั้งใจดูอยู่ดีๆมันก็โปร่งเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวเช่นฉากนี้สะดุ้งที่4เตรียมใจให้ดีเพราะฉากผีโผล่เรื่องนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาอีไลหนังที่ว่าด้วยเด็กที่ป่วยเป็นโรคแพ้แสงแดดแพ้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ทำให้ต้องมากักตัวในคฤหาสน์บำบัดโรคที่มีแต่ผีและผีบอกเลยว่าฉากชวนตกใจในเรื่องนี้จัดมาให้แบบหนักมือมากโดยเฉพาะฉากนี้ที่ทางเรายกให้เป็น The Bestสะดุ้งที่5มาสะดุ้งในแบบไทยๆกับความหลอนที่สร้างมาจากเรื่องจริงลัตตาแลนด์เรื่องราวของหมู่บ้านผีหลอกกับครอบครัวดวงซวยที่ย้ายมาอยู่ไม่เท่าไหร่ก็ต้องเจอกับผีตัวเป็นๆมาเน้นๆทั้งกลางวันกลางคืนบอกเลยว่าเรื่องนี้เขาไม่มีกั๊กผีเป็นผีหลอกเป็นหลอกแต่ละฉากคือเด็ดจริงสะดุ้งจริงยกตัวอย่างฉากที่ยังตราตึงลืมไม่หลงก็คือไอ้ฉากผีกลางถนนฉากนี้นี่แหละสะดุ้งที่6หลอนสุดตัวกับความสะพรึงสัญชาติอาเจนไตอาเตราดอสหนังผีสายโหดที่ว่าด้วยการตามสืบปริศนาในบ้านผีสิง3หลังที่น่ากลัวที่สุดในอาร์เจนตินาเรื่องนี้ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของการหลอกคนดูหลอกแบบเอาให้นอนไม่หลับกันไป3วัน7วันแถมไอ้ผีในเรื่องนี้โผล่มาทีคือแบบช็อกอะคนขวัญอ่อนมีล้มตึงแน่นอนเดี๋ยวจะหาว่าเราพูดเกินจริงงั้นลองมาดูฉากนี้เป็นตัวอย่างใครไม่ไหวไปก่อนได้เลยThank you.
darkness, light, dos realidades distintos ocupando el mismo espacio y tiempo. Darkness and light. สะดุ้งที่7มาสะดุ้งตัวโยนไปกับตัวตลกปีศาจในอิดหนังว่าด้วยเรื่องราวแก๊งเด็กวัยรุ่นที่ต้องเผชิญหน้ากับเพนนีไวส์ตัวตลกปีศาจที่ออกมาจับเด็กๆไปกินทุกๆ27ปีแน่นอนว่าพระเอกความน่ากลัวของเรื่องจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเจ้าเพนนีไวส์นี่แหละลำพังแค่หน้าตาก็น่ากลัวอยู่แล้วยังจะโผล่มาในจังหวะที่กะไม่ให้เราตั้งตัวอีกสะดุ้งที่8ใครว่าผีน่ากลัวกว่าคนคิดใหม่ด่วนๆเพราะตาลุงในเรื่อง Don't Bleed น่ากลัวกว่าผีซะอีกหนังว่าด้วยแก๊งเด็กหัวขโมยที่งัดเข้าบ้านลุงตาบอดเพื่อหวังขโมยของแต่คดีกลับพลิกเมื่อพวกเขาได้พบความจริงว่าตาลุงเนี่ยไม่ใช่คนตาบอดธรรมดาธรรมดาแต่ละฉากทำให้คนดูหยุดหายใจสมชื่อคือลุ้นขนาดที่ว่าหายใจกันไม่ทันยิ่งฉากที่เด็กๆต้องเอาตัวรอดจากการถูกตาลุงตามล่าในความมืดนี่คือลุ้นแล้วลุ้นอีกว่าจะไม่สะดุ้งแต่ก็ไม่รอดสะดุ้งที่9เพิ่มระดับความหลอนไปกับซีรีส์ชวนสะพรึงจากฝรั่งเศสมาริยานมันเป็นเรื่องของนักเขียนที่ปิ๊งไอเดียในการเขียนหนังสือจากมาริยานแม่มดหน้าตาน่ากลัวที่มักจะตามหลอกหลอนเธอในความฝันอยู่บ่อยๆเรื่องนี้จัดว่าครบเครื่องเรื่องความหลอนเพราะนอกจากจะมีฉากที่ทำให้คนดูรู้สึกกระอักกระอ่วนอยู่เรื่อยๆตลอดทั้งเรื่องแล้วมันก็ยังมีฉากที่ทำให้เราตกใจหงายเงิบคือมีมาริยานที่ไหนก็ต้องมีสะดุ้งอ่ะบอกเลยสะดุ้งที่10มาสะดุ้งกับความหลอนระดับตำนานจูออนออริจินถ้าเคยได้ผ่านตากับเรื่องราวคำสาปสุดหลอนในเวอร์ชันภาพยนตร์มาแล้วซีรีส์เรื่องนี้จะทำให้คุณเข้าใจต้นสายปลายเหตุของตำนานมากขึ้นซึ่งนอกจากจะพาไปทำความรู้จักกับที่มาที่ไปของคำสาปก็ยังมาพร้อมลายเซ็นความสะดุ้งในแบบจูออนครบถ้วนถ้าไม่เชื่อว่าครบขนาดไหนมาดูฉากนี้ Anata no hie wa doko Yubi o sasheกับ10ฉากชวนสะดุ้งดูๆอยู่ต้องมีร้องกรี๊ดคาดว่าน่าจะถูกใจสายสยองที่รักความตื่นเต้นตื่นตัวระหว่างดูอยู่ตลอดเวลาใครมีฉากไหนเด็ดๆอยากแชร์เพิ่มความหลอนก็เม้นบอกกันไว้ใต้คลิปจะได้ตามไปสะดุ้งกันต่อรัวๆ